สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอุบลไลฟ์วันนี้นะครับสัญจรมาที่อำเภอสำโรงครับโอ้โหวันนี้ไม่ได้อยู่ในห้องส่งแล้วครับไม่ได้อยู่ในรถแล้วด้วยครับแต่ว่ามาในพื้นที่บรรยากาศที่ดีมากเลยนะฮะเนี่ยผมมาเตรียมการเนี่ยครับถ่ายโน่นถ่ายนี่เนี่ยมีความสุขมากเลยกับการมาในงานนี้เป็นงานที่เขาจะจัดเทศกาลในวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ถึงนี้นะครับตอนนี้ 16:29 ของวันที่14ธันวาคม2560ในการถ่ายทอดสดและท่านที่ชมย้อนหลังอยู่ก็ยังสามารถแสดงความคิดเห็นกันได้ตลอดเวลาครับวันนี้ผมมาที่บริเวณงานที่จะจัดขึ้นในวันที่16-17ธันวาคมนะครับเรียกว่าเทศกาลสุขแบบเฮาสุขด้วยวิถีอินทรีย์แต่การจัดงานในครั้งนี้เนี่ยเป็นงานที่แปลกประหลาดมหัศจรรย์แล้วก็ปาฏิหาริย์กว่างานทุกๆงานที่ผมได้เคยเจอมาเอ้าไม่ได้พูดเวอร์กันไปนะฮะเดี๋ยวท่านที่ชมอยู่ว่าผมพูดเวอร์เกินไปเนี่ยสามารถต่อว่าต่อขานกันเข้ามาได้เลยนะครับผมอยู่กับคุณทวัชชัยนนทสิงห์หรือว่าคุณมาร์คนะครับซึ่งเป็นผู้ประสานงานโครงการนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาร์คครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้เรียกว่าผมมารู้สึกว่าการจัดงานนี้เป็นธรรมชาติมากๆเลยนะฮะใช้พื้นที่จริงในการจัดครับพี่สุชัยวันนี้นะครับเป็นพื้นที่จริงที่ทุกคนเวลาเข้ามาในงานแล้วจะได้เจอบรรยากาศที่สดชื่นจริงๆได้กลิ่นไอของไอดินจริงๆนะครับผมแล้วก็นอกจากนั้นถ้าพี่สุชัยเห็นฮะเราจะมีไก่เดินตามงานเป็นบรรยากาศของวิถีอินทรีย์นะครับเป็นบรรยากาศของวิถีอินทรีย์จริงๆมีทั้งไก่นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวอีกสักครู่นึงจะมีการเอาควายกลับเข้าคอกละนะครับในบรรยากาศที่นี่นะครับผมมาสัมผัสวิถีแบบธรรมชาติเลยแล้วก็เป็นเวทีแบบธรรมชาตินะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะฉายภาพให้ดูนะครับแต่เล่าให้ฟังก่อนว่าเป็นมาเป็นไปยังไงทำไมถึงมีการจัดงานนี้เป็นโครงการกี่ล้านกี่แสนของกระทรวงไหนเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยไอ้ผมมาดูแบบนี้เนี่ยงานมันต้องจัดเป็นล้านแน่ๆเลยเราอยากให้ทุกคนพี่มันคืออย่างนี้พี่สุชัยเราอยากให้ทุกคนเนี่ยหันมาทำเกษตรอินทรีย์ซึ่งมันเป็นเกษตรที่แทบจะไม่ต้องลงทุนเพราะฉะนั้นงานเนี้ยเราจัดโดยไม่ต้องมีทุนในหน่วยงานไหนนะครับผมที่จะเข้ามาช่วยในการจัดซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐไม่ต้องใช้ทุนตรงนั้นเลยฮะใช่ครับมันเป็นทุนจากชาวบ้านเนี่ยฮะที่รวมทุนจากหัวใจทุนจากหัวใจทุนจากจิตอาสาที่เราต้องการให้มันเกิดขึ้นจริงๆนี่ไงมหัศจรรย์แรกเคยพบเคยเห็นไหมฮะเขามีแต่ขอทุนทางโน้นทางนี้มาอันนี้ไม่ต้องขอทุนเลยไม่ครับมันเริ่มต้นยังไงมาร์คเริ่มต้นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยเริ่มต้นนี่เราเริ่มต้นจากสวนของเราเองครับพี่สุชัยพอสวนของเราเองนี่เรารู้สึกว่าพอเราทำเกษตรอินทรีย์นะครับผมซึ่งทุกคนจะมองว่ามันเป็นเกษตรที่จะเริ่มต้นยากอะทำยากอะไรพวกนี้นะฮะแต่พอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นวิถีชนบทวิถีที่ทุกคนทำง่ายแล้วก็เกษตรกรทุกคนที่ทำมาอยู่แล้วคือคนที่เขาเก่งอยู่แล้วครับพี่คราวนี้เราก็เลยทำแบบรวมตัวกันนะรวมกลุ่มเกษตรกรซึ่งแรกยากนะในการรวมเขาเพราะว่าเขายังไม่เจอต้นแบบหรือว่าไม่เจอใครที่ทำเป็นแนวทางก็ทำเคมีมายาวนานก็ทำเกษตรเหมือนกันแถวนี้ก็ทำเกษตรเก่งมากปลูกข้าวปลูกผักปลูกไว้ถูกต้องเยอะด้วยเยอะด้วยนะฮะเยอะด้วยนะครับผมคราวนี้มันก็เลยทำให้เราเกิดแนวคิดว่าเราอยากจะปรับเปลี่ยนตรงเนี้ยนะครับทั้งที่เมื่อก่อนเขาก็ทำวิถีแบบดั้งเดิมนะครับพี่สุชัยทำวิถีอินทรีย์แบบดั้งเดิมอะไรของเขาอยู่แล้วคราวนี้ขนาดเคมีเข้ามาเคมียังมาปรับเปลี่ยนเขาได้แป๊บเดียวเองใช่เราก็เลยรู้สึกท้าทายจังเลยกับงานนี้ที่เราจะทำเนี่ยนะครับเราก็เลยว่าถ้าเราจะปรับเปลี่ยนให้เขาไปสู่สิ่งที่เขาเคยทำอยู่แล้วมันก็ไม่น่าจะยากไม่ยากคิดว่าไม่ยากนะครับผมมันก็เลยเกิดปรากฏการณ์ขึ้นมาเราเรียกว่าปรากฏการณ์คือมาร์คก็อยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ครับผมก็คือเป็นคนที่นี่แล้วก็รู้จักชาวบ้านที่นี่ก็ชวนชาวบ้านที่นี่มาทำตัวเองเริ่มต้นก่อนถูกต้องเริ่มต้นก่อนแล้วคนเขามองแบบไอ้นี่บ้าหรือเปล่าไม่เราโชคดีอย่างนึงคือเราไม่ให้คนอื่นมองว่าเราบ้าเราบ้าไปก่อนแต่คนอื่นจะมาบอกว่าเราบ้านะแต่เรารู้สึกว่าเราทำเราไม่ได้ทำในสิ่งที่มันบ้าไงครับพี่กี้มันไม่ใช่จุดนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราคิดดีนะทุกคนจะมองเราเป็นยังไงก็เรื่องของเขาแต่เราคิดในสิ่งที่เราคิดว่ามันต้องทำแล้วมันต้องดีทั้งชุมชนทั้งสังคมทั้งธรรมชาติอะไรมันต้องกลับมาดีหมดนะเราก็เลยบอกโชคดีที่ชุมชนนี้ไม่มองว่าเราบ้านหรือเราอาจจะไม่ยอมรับคำนี้ก็ได้นะ อาจจะเป็นพวกมักไม่ยอมรับคำนี้ก็ได้แล้วไปคุยกับเขายังไงเขาถึงเริ่มมาทำอินทรีย์ใช่ไหมฮะตอนนี้เริ่มมาทำอินทรีย์เริ่มกลับมาทำเริ่มปรับเปลี่ยนสู่วิถีแบบดั้งเดิมนะครับมันเร็วเกินที่เราคาดไว้ด้วยซ้ำไปนะครับพี่สุชัยมันเร็วเกินไปด้วยซ้ำไปคือเรารู้สึกว่าจริงๆเขาต้องการวิถีชุมชนเขาต้องการให้มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่แค่มันมีเรื่องของส
ิ่งต่างๆที่มันเล้าใจเขาเข้ามามันก็เลยทำให้เขารู้สึกปรับเปลี่ยนไปสิ่งที่มันเล้าใจหรือว่าเป็นแฟชั่นง่ายกว่าแต่สิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่เป็นตามวิถีแฟชั่นที่โลกอยากให้เป็นอ่ะพอเราจะทำมันทุกคนก็เลยมองว่ายากแต่มาร์กมาทำมาร์กรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราปรับเปลี่ยนที่ความคิดเขาได้ทุกอย่างจะจบบอกเขาว่าไงอ่ะสั้นๆเลยย่อๆเลยสั้นๆเลยใช่ไหมเดี๋ยวผมจะทำให้ดูผมพูดอย่างนี้นะคำเดียวอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูไม่ต้องอธิบายยืดยาวไม่ต้องเลคเชอร์ยืนบรรยายว่าเป็นอะไรอะไรไม่ทำให้ดูแล้วก็ทำให้ดูจริงๆทำให้ดูจริงๆกี่ใช้เวลาเท่าไหร่3ปีเขายอมรับ3ปียอมรับ3ปี3ปีต้องไม่ต้องพูดอะไรเลยคราวนี้ไม่ต้องพูดไม่ต้องบรรยายเลยไม่ต้องจัดประชุมเลยมาไม่ต้องจัดประชุมไม่ต้องอะไรเลยนะครับผม3 ปี 3 ปีก็เราก็ดึงเยาวชนดึงคนในหมู่บ้านเขาไปเล่นที่สวนเราอ่ะพี่กิ๊ฟเขาไปเล่นก่อนเราบอกเดี๋ยวเราจะทำให้ดูคนลุกเลยนะเนี่ยเอ้ยไม่เกษตรเขาต้องจัดประชุมนะเขาต้องใช้เงินเป็นแสนเป็นล้านนะใช่ใช่อันนี้ทำให้ดูเลย3ปีทำให้ดูเลยครับแล้วก็ไม่ต้องพูดอะไรมากหันมาทำตามแล้วเนี่ยงานวันนี้คืองานที่ทำให้เขาเห็นว่าหัวใจเริ่มมารวมรวมกันแล้วถูกต้องใช่ครับงานวันนี้จะเป็นงานที่จุดพลังจะไม่ใช่กลุ่มเล็กๆแล้วเราอยากต้องการจุดพลังให้มันสู่ชุมชนอื่นนะครับงานนี้เลยเกิดขึ้นมาด้วยจิตใจล้วนๆแล้วงบเอามาจากไหนเงินก็ต้องใช้นี่ต้องจัดโน่นนั่นนี่ก็ต้องใช้เงินเหมือนกันนะเงินก้อนแรกที่เราเอามาคือการจากการขายผักของกลุ่มเล็กๆน้อยๆโอ้เล็กๆน้อยๆจากการขายผักของกลุ่มเนี่ยฮะขายผักของกลุ่มเลยใช่เล็กๆน้อยๆนะครับผมแล้วก็เก็บเล็กผสมน้อยมาเก็บเล็กผสมน้อยมาแล้วก็ควักเนื้อตัวเองด้วยจริงครับจริงนั่นเองเห็นไหมโอ้ควักเนื้อตัวเองด้วยเพื่อหวังอยากให้งานมันเกิดอยากให้เกิดแล้วเราไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรทั้งสิ้นพี่กี้ไม่ได้หวังผลกำไรทางธุรกิจเลยไม่ครับแต่ว่าสิ่งที่เราอยากให้มันเกิดมันจะเป็นตัวขับเคลื่อนที่เรามองว่านั่นแหละคือผลกำไรของเราที่จะเกิดขึ้นพอมันเกิดการขับเคลื่อนและนี่คือภาพที่ชาวบ้านมาร่วมกันที่จะจัดเนี้ยเวทีข้างหน้าตรงนี้นะดีมากใช่ครับผมมันเป็นกิจกรรมที่ดีมากเรารู้สึกเฮ้ยเราเริ่มมาถูกทางแล้วชาวบ้านก็รู้สึกอยากมีส่วนร่วมกับเราให้มันถูกทางด้วยฮะมันก็เลยเกิดการรวมกันคือชาวบ้านที่จะมาเช้ามากมาทำงานมาทำในสิ่งที่เราบอกว่าเฮ้ยเราอยากได้ภาพอย่างนั้นเราอยากได้อย่างนี้เกิดขึ้นมาในงานเนี้ยนะครับผมเขาก็จริงๆเราเพิ่งรู้ว่าเกษตรกรคือศิลปินตัวหลักเลยนะเลยฮะเป็นศิลปินมากคือยังไงเราแค่ให้ไกด์ไลน์เขาส่วนการออกแบบงานหรือว่าการที่จะบอกว่าอยากได้อะไรเข้ามาใส่ในงานเขาจะเป็นคนบอกเราทั้งหมดเลยโอ้เราแค่รับฟังอย่างนั้นเลยใช่ครับชาวบ้านมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงไม่ใช่เราไปชี้ว่าต้องทำอย่างนี้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 ไม่ใช่เลยเหรอไม่ครับไม่งั้นงานจะไม่เกิดมหัศจรรย์อย่าลืมว่ามาร์กมีแค่2มือนะมหัศจรรย์ประการที่3แล้วครับครับโอ้นี่ไงผมพูดมหัศจรรย์เห็นมั้ยมันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นง่ายๆนะครับนี่ฮะโอ้แล้วนี่ก็โหนี่ออกแบบนี่ก็เป็นชาวบ้านเหรอฮะที่เป็นออกแบบนี่มาร์กเป็นคนทำให้ได้นางแบบนางแบบในแบบนางแบบนี่ใช่ครับผมเด็กๆในชุมชนนี่แหละเราขอแรงเข้ามาเล่นหน่อยมาเล่นที่สวนแล้วก็เก็บภาพตอนเขาเผลอเก็บภาพตอนเขาทำกิจกรรมอะไรของเขาเราก็ไปเก็บภาพครับผมมันเป็นสิ่งที่เราชอบด้วยเราชอบเห็นไลฟ์สไตล์ชอบเห็นการใช้วิถีชีวิตของเขาอย่างเงี้ยฮะเราชอบนี่คือภาพของที่นี่ทั้งนั้นไม่มีเมคไม่มีเมคไม่มีสแตนด์อินไม่มีไม่ครับไม่ของจริงเรื่องจริงทั้งหมดเลยนายแบบนางแบบไม่ต้องจ้างมาจากไหนนี่คือคนในชุมชนเด็กๆในชุมชนที่มาวิ่งเล่นในสวนผักอินทรีย์นี่คือความมหัศจรรย์ประการที่4ฮะคุณผู้ชมฮะโอ้โหนะครับแล้วเห็นพืชผักแถวนี้เนี่ยเริ่มปลูกมายังไงอันนี้พืชผักแถวนี้เป็นของชุมชนหรือเป็นของมาร์กเองหรือยังไงฮะต้องบอกว่าพืชผักแถวนี้ที่เราเห็นอยู่นี่นะครับเป็นของชุมชนเป็นของเกษตรกรที่เขาปลูกโดยแปลงผักที่เป็นแปลงผักอินทรีย์ที่เราจะทำจัดที่งานนี้นะครับผมพืชผักแล้วก็เมล็ดพันธุ์ส่วนใหญ่นี่ 80% เนี่ยมาร์กเป็นคนนำมาให้เขาจากแม่โจ้โอ้เอามาจากภาคเหนือเลยเอามาจากแม่โจ้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีโอกาสไปดูงานแล้วก็นำเมล็ดพันธุ์กลับมาแล้วก็เอามาให้เขานะครับพอเขาปลูกตอนนี้ปลูกรุ่นแรกเนี่ยเราให้เขาเก็บเป็นเมล็ดพันธุ์เป็นลักษณะวิสาหกิจก็คือชาวบ้านรวมตัวกันทำแล้วพื้นที่เป็นพื้นที่ของใครพื้นที่ของชาวบ้านซึ่งเขาก็มีจิตกุศลนะฮะพี่กี้ก็คือให้เป็นแหล่งเรียนรู้โดยไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นศูนย์เรียนรู้นะฮะเป็นแหล่งเรียนรู้ก็คือเป็นแหล่งกระจายเมล็ดพันธุ์ให้กับใครก็ได้ที่อยากได้เมล็ดพันธุ์ไปปลูกเป็นเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ไปปลูกตรงนี้จะเป็นแหล่งปลูกนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราต้องการในอนาคตคือให้เป็นแหล่งอาหารของหมู่บ้านโอ้เป็นแหล่งอาหารของหมู่บ้านฮะตอนนี้ก็จะมีสมาชิกหลายๆคนก็เริ่มไปปรับเปลี่ยนทำแปลงผักอินทรีย์ของตนเองเล็กๆน้อยๆซึ่งเรามองว่ามันเป็น
มันเป็นสิ่งที่กำลังพัฒนานะครับเป็นสิ่งที่กำลังพัฒนาคือเราเวลาเราไปให้ความรู้เขาหรือว่าไปให้เขาทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราไม่สามารถที่จะให้เขาพลิกกลับด้านแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าที่หมู่บ้านชุมชนที่นี่เริ่มกลับมาเห็นความสำคัญของเรื่องของอาหารปลอดภัยนะครับจากการทำเป็นแบบอย่างเนี่ยเราเป็นแบบพืชผักที่เห็นนี่ก็คือการปลูกแบบอินทรีย์เลยเป็นอินทรีย์แล้วนี่ก็ต้องลงทุนนะเนี่ยต้องมีสปริงเกอร์มีเรือนโรงเรือนอะไรพวกนี้เนี่ยใช่ๆโรงเรือนเนี่ยเราต้องบอกว่าเราได้รับการสนับสนุนจากทางเกษตรจังหวัดท่านเอาโรงเรือนเนี่ยมาให้เพราะว่าตอนนั้นคือเราจริงๆกลุ่มของเราเนี่ยทำมาก่อนที่จะมีโรงเรือนทำมาก่อนพอท่านเอามาให้ปุ๊บใช่ครับโรงเรือนมาตามหลังพอโรงเรือนมาตามหลังปุ๊บอย่างเงี้ยมันก็จะมีงบเกษตรของเมื่อปีเนี้ยของปีนี้นะครับที่เขานำมาให้เราก็เลยเกิดการพัฒนาต่อยอดมาหนุนเสริมใช่ครับมาหนุนเสริมให้ปลูกผักในโรงเรือนซึ่งเราก็ทำตามวิถีแล้วก็อะแดปอะพี่สุชัยอะแดปให้มันแปลงดัดแปลงใช่ครับปรับประยุกต์ให้เข้ากับพื้นที่ใช่ถูกต้องครับผมนี่เห็นผมมาถึงผมเห็นเขาเก็บหนอนอยู่เนี่ยเก็บหนอนใช่นี่คือเห็นจริงว่าไม่ได้ฉีดยาแน่นอนหนอนเยอะมากเชิงประจักษ์เอาแล้วจัดการมันยังไงเนี่ยมันไม่ทำลายผลผลิตเราหมดเลยแล้วนี่ก็มีห้ามมีปุ๋ยเคมีห้ามมียาฆ่าหญ้าห้ามมียาฆ่าแมลงห้ามมีพืช GMO ด้วยขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับผมเราต้องทำกฎกติกาเพราะมันเป็นกลุ่มไงฮะพอเป็นกลุ่มเสร็จมันจะเป็นการทำงานที่ยากขึ้นเพราะมันไม่ใช่การทำงานเดียวการมีกฎกติการ่วมกันโดยการตัดสินใจของชุมชนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางกฎกติกาพวกนี้มันจะทำให้การทำงานของเขาเนี่ยรู้สึกแบบมีส่วนร่วมแล้วพอทำนะครับมันไม่ใช่มีปัญหานะพี่กี้มีปัญหาการทำงานทุกอย่างมีปัญหาแต่เราจบปัญหาที่เวลาเขามาคุยกันในที่ประชุมช่วงเย็นอ่ะเขาจะจบปัญหากันตรงนั้นแล้วมันก็จะเกิดการพัฒนาต่อขึ้นไปนะครับต่อขึ้นไปเรื่อยๆมีความสุขมากกับการทำงานณทุกวันนี้นะครับดูก็น่าจะมีความสุขนะเนี่ยดูหน้าตาน่าจะมีความสุขเอามาถึงเวทีครับผมมาถึงเวทีเนี้ยก็เป็นเวทีที่จัดโอ้โหผมเห็นมันสุดยอดจริงๆนะฮะนี่เวทีที่เรานั่งอยู่นะฮะใช่ครับผมเป็นเวทีธรรมชาติเลยอยู่ท่ามกลางต้นไม้ท่ามกลางเรียกว่าในป่าชุมชนเลยเป็นป่าเลยในนี้ป่าเนี่ยใช่ใช่ครับผมยังผมยังคิดว่าไอ้คนร่วมงานนี่จะมาถูกหรือเปล่านะเนี่ยมีน้องคนนึงถามเดินเข้าป่ามานะต้องเดินเข้าป่ามางานนี้ต้องเดินเข้าป่ามาลืมบอกว่าทางเข้าของเรานี่เราจะไม่ให้เขาเรียกอะไรไม่ให้เดินเราไม่เกรดน้อยไม่ครับไม่มีการโกงเกินเกรดการอะไรเลยใช่ครับไม่งั้นมันจะเป็นดูวิถีที่เฟกเกินไปเราอยากให้มันดูแบบเรียวมากมันคือเรื่องจริงมากที่เขาทำคือชาวบ้านเวลามาทำสวนมันต้องเดินผ่านป่าเอาขนาดนั้นเลยใช่ใช่ครับผมทุกคนจะสนุกให้สัมผัสบรรยากาศของจริงทุกคนจะสนุกนะครับทุกคนจะสนุกนะฮะแล้วก็เวทีหรือว่าการจบตกแต่งทุกอย่างเนี่ยตรงนี้เราแทบจะไม่ได้ใช้ต้นทุนอะไรในการทำเลยฮะนี่ไงผมดูว่านี่มันต้องเป็นแสนเป็นล้านนะเนี่ยให้ภาครัฐจัดเนี่ยใช่ครับผมอันนี้คือเราให้ชุมชนเขาอัดก้อนปางไว้แล้วเขาก็เข็นกันมาคนละ5ก้อนนี่ภาพที่เห็นนี่นะฮะใช่ครับเขาทำเองเลยเหรอฮะทำเองหมดเลยครับนี่ถ้าไปซื้อแพงนะเนี่ยก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาก้อนเท่าไหร่แต่นี่คือเราขอชุมชนเลยโอ้โหเขาก็เข็นมาให้คนละ5ก้อน10ก้อน15ก้อนบ้างแล้วแต่เขาจะเข็นมาให้นี่มหัศจรรย์ประการที่เท่าไหร่แล้วฮะนี่ฮะนับไม่ถูกแล้วครับครับอย่างเห็นตุงสวยๆพวกเนี้ยบางคนบอกว่าโหเราคงไปซื้อมาแพงไม่ใช่นะครับอันนี้เราไปขอยืมวัดมาโอ้มาตกแต่งให้มันสวยให้ความลับนะเนี่ยใช่ครับคือทางชุมชนทุกหน่วยงานในชุมชนให้ความร่วมมือดีมากว่าเราจะจัดงานแบบไม่มีงบประมาณในการจัดนะครับเราพูดอย่างนี้ขออย่างเดียวคือขอจิตใจล้วนๆแล้วก็ขอความช่วยเหลือกับชุมชนล้วนๆมานี่ไงฮะถึงว่ามหัศจรรย์จริงๆครับแล้วก็เดี๋ยวทักทายผู้ชมนะครับทักทายผู้ชมสักนิดนึงคุณเอสวัสดีครับคุณวิชัยคุณอุไรวันคุณวิชัยบอกว่าคุณวิชัยผ่องสูงนึกบอกว่าชอบครับมีประโยชน์เสริมความรู้มากครับครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณคุณวิชัยนะฮะครับตัวโรงงานนี้ก็จะจัดขึ้นในวันเสาร์อาทิตย์นี้แล้วมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับผมเวทีของเรานี่นอกจากจะมีการแสดงนะฮะการแสดงก็จะเป็นการแสดงที่ไม่ต้องมีค่าจ้างอะไรทั้งสิ้นไม่มีค่าจ้างอีกไม่มีครับผมเป็นการแสดงของชุมชนแล้วก็หน่วยงานข้างๆชุมชนตามหมู่บ้านต่างๆที่เราขอความร่วมมือเขาขอความร่วมมือก็มาร่วมกันหน่อยมาช่วยกันหน่อยมาทำให้อำเภอนะฮะเราบอกว่าเราจัดงานให้มันเป็นแบบระดับอำเภอที่แบบอำเภอส
ำโรงใช่ครับอำเภอสำโรงที่จะต้องเริ่มกระจายเรื่องนี้เรื่องของเกษตรอินทรีย์เนี่ยนะครับสู่ชุมชนแต่ละชุมชนนะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มจากอำเภอก่อนพอเราแค่พูดไปก็เกิดการร่วมมือก็เกิดการร่วมมือเกิดการตอบรับค่อนข้างหนาแน่นมากโอ้กิจกรรมก็มาอัดแน่นมากเลยแต่ผมไม่สามารถที่จะใส่ได้จริงๆที่จริงถ้าจะจัดจริงๆอาทิตย์นึงยังไม่พอนี่จัด2วันเลย2วันครับแล้วมีอะไรให้ดูบ้างกิจกรรมวันแรกเราจะมีการเสวนาซึ่งน่าจะเป็นครั้งแรกที่เราจะเสวนาในระดับอำเภอเกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์โอ้โดยมีท่านนายอำเภอท่านจักรพงษ์พันเพ็งเป็นผู้นำนามสกุลเดียวกับคุณนพเลยอาจารย์ใช่ครับผมนะครับนามสกุลเดียวกันแต่วันนั้นถามแล้วไม่ได้เกี่ยวกันไม่ไปญาติกันนะครับผมก็คือจะขึ้นนำเวทีรวมถึงท่านเกษตรอำเภอนะครับท่านสาธารณสุขอำเภอท่านผอ.โรงพยาบาลอำเภอสำโรงก็จะมาขึ้นวงเสวนาในหัวข้ออาหารปลอดภัยเริ่มต้นอย่างไรในชุมชนโอ้เราอยากให้บทสรุปทุกอย่างจะต้องไปสรุปเริ่มจากชุมชนขึ้นไปไม่ใช่เริ่มจากข้างบนลงมาข้างล่างแต่เริ่มจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนใช่ครับเราพยายามอยากให้ฐานแน่นถ้าฐานแน่นเรามองว่าทุกอย่างจะไปได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้คือของวันแรกแล้วนอกจากนั้นวันแรกก็ช่วงบ่ายเนี่ยเราก็จะมีการแสดงนะครับหลังจากการแสดงเราก็จะมีประกวดครั้งแรกของโลกประกวดฟังเสียงสนูว่าวเฮ้ยเมื่อสักครู่นี้พี่กี้ก็ได้ยินใช่ไหมได้ยินเป็นเสียงแววี่แววี่แววเมื่อก่อนที่เด็กกลัวผมเองก็กลัวนึกว่าผีหลอก ใช่ฮะแต่พอโตขึ้นมาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันคือเสียงแห่งเอกลักษณ์หลังฤดูกาลเกี่ยวข้าวจะต้องได้ยินเสียงนี้แล้วเราจะประกวดอะไรฮะประกวดฟังเสียงเราจะมีการตัดสินใช่ครับเราจะมีการตัดสินทั้งเสียงไพเราะนะครับพี่กีลีลาท่าทางในการนำเสนอนะครับรวมถึงความสวยงามของคันสนูนี่คือเกณฑ์การตัดสินเราก็จะมีบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งตัวนี้ทางด้านว่าวเลยฮะทางด้านสนูทางด้านการฟังเสียงว่าวฟังใช่ครับนอกจากนี้เราก็ยังจะมีการถ้าวันเสาร์รู้สึกเราดูพยากรณ์อากาศแล้วรู้สึกว่าจะมีลมมาเราก็จะมีการโชว์ว่าวเลยโชว์วิ่งว่าวสนุกโชว์วิ่งใช่ครับเราจะมีการทำไมล่ะครับผมโชว์วิ่งไม่รู้จะนึกคำอะไรขึ้นมาโชว์วิ่งครับโชว์วิ่งให้มีเสียงด้านบนประกอบไปด้วยอยู่ในพื้นที่จริงๆส่วนใครที่อยากจะมาทดสอบพละกำลังตัวเองในการดึงว่ามันจะขึ้นสูงขนาดไหนนี่ก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันช่วงกี่โมงได้ทั้งวันเลยวันนั้นทั้งวันเลยวันนั้นทั้งวันเราจะมีกิจกรรมที่จะมีแบบชุมชนมาช่วยมาร่วมสนุกกับคนที่มาร่วมงานเนี่ยทั้งวันนะครับ อยากให้ทุกคนมาร่วมนะครับส่วนวันที่2วันอาทิตย์เนี่ยนะครับผมเราจะมีวงอย่าเรียกว่าวงเสวนาวนานะครับเราจะเรียกว่าเวทีที่มันจะทําให้เกิดการกระทําเกษตรอินทรีย์ที่มีชีวิตเกิดขึ้นโดยเราได้รับเกียรติจากพ่อธงชนะพรหมนี้ธงชนะพรหมมินะครับผมที่เป็นปรมาจารย์ด้านการปลูกผักอินทรีย์เนี่ยครับท่านก็จะมาให้ความรู้แล้วก็มาสาธิตการทำเกษตรอินทรีย์ในเรื่องต่างๆตั้งแต่การปลูกการปรุงปุ๋ยหมักอะไรพวกนี้ซึ่งท่านเคยมาที่หมู่บ้านนี้ท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่มีความกรุณาเราคือมาที่หมู่บ้านของเราตั้งแต่แรกตอนที่มาร์คบอกว่ามาถ่ายทอดความรู้ด้วยมาถ่ายทอดความรู้ตอนนั้นเริ่มจากคนฟังเพียง20คนโอ้โหตอนนี้ใช่มาร์คเป็นคนบอกพ่อมาช่วยหน่อยให้พ่อมาช่วยหน่อยพ่อแกก็ดีมากเลยตอนนี้คนก็เริ่มหันมาความสนใจมากนั่นก็สุดยอดปรมาจารย์ผักเลยนะใช่ครับผมสุดยอดปรมาจารย์ผักเลยแล้วปลูกผักให้ขายได้แบบไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีไม่ต้องใส่ยาฆ่าแมลงแล้วนอกจากนั้นจะปลูกแบบขึ้นเร็วโตไวโตจนแมลงกินไม่ทันอ่ะโอ้โหที่แกทำอ่ะถ้าใครอยากสนใจก็มาเรียนรู้เลยมาเลยครับรีบมาเรียนรู้นะฮะฟรีนะงานนี้ฟรีด้วยนะครับผมคุณซอรี่ศิลาลักษณ์บอกว่าพี่มาร์คสุดยอดคนอินทรีย์คนแกร่งขอให้แข็งแรงตลอดไปนะครับนี่ได้กำลังใจได้กำลังใจแล้วขอบคุณครับแต่ดูกระเป๋าแฟบๆนะถามจริงหมดไปเท่าไหร่งานนี้เราโดยส่วนตัวเนี่ยควักเงินสดให้15,000เราไม่เสียดายเหรอ เราอย่าบอกว่าเสียดายดีกว่าครับพี่กี้ถ้ามันทำแล้วมันไปสู่สร้างพลังให้กับสังคมใช่ครับผมเราถือว่า มันหาได้นะไอ้เงินเนี้ยมันหาได้นะครับผมเราไม่ได้ค่อยมองตรงนั้นแต่เราก็ต้องมีลิมิตตัวเองนะนะครับผมแต่เราก็มองแล้วว่า15,000นี่น่าจะเหลือด้วยซ้ำไปในการดำเนินงานชุมชนครับนะครับในการดำเนินงานชุมชนคุณพัทราบอกว่าทำให้ดูเป็นตัวอย่างว่ามันทำได้อยู่ได้พลังคนรุ่นใหม่ที่ประมาทไม่ได้จริง
ให้กำลังใจค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมคุณพัฒนานะครับเอาละครับเดี๋ยวต้องส่งท้ายแล้วเพราะว่าเวลาเกินเนี่ยสนใจไม่ว่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้หรือ คนชมรายการย้อนหลังแล้วเกิดสนใจเนี่ยติดต่อได้ยังไงอยากให้มาร่วมงานนะครับในงานนี้จะเป็นงานแรกที่ชุมชนนะครับรวมพลังกันนะครับรวมพลังกันจัดเพื่อที่จะให้เกิดการกระจายความรู้แล้วก็เกิดการผลิตพืชผักปลอดภัยพืชผักอินทรีย์พืชผักปลอดภัยเนี่ยนะครับให้กับจังหวัดอุบลราชธานีเรานะครับจริงๆเราไม่ได้มองแค่กลุ่มเล็กๆนะครับเราอยากให้เป็นแบบทั่วจังหวัดเกิดการกระเพื่อมนะครับผมเกิดแรงกระเพื่อมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องสำคัญเรื่องของอาหารการกินเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นวันเสาร์และอาทิตย์ที่16และ17นะครับผมท่านที่เข้ามานอกจากจะได้รับความรู้นะครับจะได้รับความรู้ได้รับวิชาการที่แท้จริงได้รับการสัมผัสอ่ะการสัมผัสเกษตรกรจริงๆแล้วก็มาให้กำลังใจเขาจริงๆเนี่ยท่านจะได้รับอะไรได้หลายอย่างได้รับเขาเรียกว่าอะไรแรงผลักดันได้รับแรงบันดาลใจในหลายเรื่องเนี่ยฮะเกิดขึ้นมากับท่านนะครับผมแล้วท่านจะรู้ว่าการทำเกษตรอินทรีย์จริงๆมันไม่ได้ยากอย่างที่ทุกคนคิดปรับที่ความคิดนะครับเหมือนเกษตรกรกลุ่มเนี้ยที่เขาเริ่มทำมาเนี่ยปรับที่ความคิดทุกอย่างนะครับผมมันก็จะไปในด้านของการกระทำเองถ้าสนใจมีเบอร์โทรศัพท์ขึ้นหน้าจอแล้วมีครับมีครับเชิญร่วมงานนะครับ0931025290ขอบคุณครับเอาละครับตอนนี้ก็คงมาถึงช่วงท้ายรายการนะฮะก็ขอบคุณมาร์คนะครับที่มีพลังในการที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามและความมหัศจรรย์ที่ผมเล่าไปตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยคิดว่าคุณผู้ชมคงจะคิดว่ามันไม่เวอร์วังอลังการจนเกินไป เพราะการจัดงานที่ไม่ได้คิดถึงโครงการเป็นตัวตั้งแล้วก็ทำคิดว่าจะต้องของเงินยังไงมีหลักการเหตุผลยังไงจะต้องมีวิธีกลดำเนินการมีตัวชี้วัดมีโน่นมีนี่มีนั่นยังไงแล้วก็ขอไปกว่าจะได้ไม่เลยโครงการยุบไปแล้วครับถ้าถึงป่านั้น คิดแล้วก็ทำ ทำแล้วก็ให้คนอื่นดูให้คนอื่นดูแล้วคนอื่นก็มาร่วมให้คนอื่นมาร่วมก็มารวมพลังกันแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับคนเราคนกินทุกๆคนเนี่ยคนที่ชมรายการอยู่เนี่ยที่จะต้องกินข้าวกินผักกินโน่นกินนี่ทุกๆวันเนี่ยนี่ฮะคือคนที่เราจะต้องยกย่องเชิดชูเพราะว่าช่วยชีวิตคนให้มีสุขภาพที่แข็งแรงเนี่ยทำบุญเนี่ยดีกว่าสร้างเจดีย์7ชั้นเลยนะครับ ขอบคุณมาร์คแทนคนอุบลแทนคนสำโรงด้วยขอบคุณมากแล้วก็ให้กำลังใจนี่เหนื่อยนะตะกี้นี่เห็นสลบไปหน่อยนึงแล้วพอเราออกรายการแบกกองปานครับเมื่อกี้โอ้โหดูบรรยากาศสักนิดนึงดูครับเดี๋ยวดูบรรยากาศสักนิดนึงนะครับเอาละครับเราจะให้ไปดูบรรยากาศนะครับนี่คือบรรยากาศรอบๆของที่นี่นะครับแบบสดๆในเวลา4โมงเย็นกับ51นาทีนะครับเห็นตรงนี้ก็ยืมวัดมานะฮะยืมวัดมากองฟางนี่ก็เรียกว่าไม่ได้ซื้อมานะฮะแต่ชาวบ้านรวมพลังกันอย่างที่เห็นนี่นะครับชาวบ้านรวมพลังกันแล้วก็ทำให้เกิดงานนี้ได้นี่คือบริเวณงานที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่16และวันอาทิตย์ที่17ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็มีใครต่อใครหลายคนที่เรียกว่าเป็นพลังทางสังคมลองเอ่ยชื่อนะฮะคุณใครที่มาร่วมเสวนากับเราบ้างฮะวันนั้นเราได้รับเกียรติจากอาจารย์นพพาพันเพลงครับนพพาพันเพลงครับผมวันนั้นก็จะมาเป็นแกนหลักเลยให้เราที่จะต้องช่วยเราในการดำเนินรายการนะฮะใช่ๆครับผมเสวนานะครับผมรวมถึงน้องๆทีมสื่อสร้างสุขนะครับผมก็จะมาช่วยเราวันนั้นนะครับผมรวมถึงภาคีเราได้หลายคนที่มาด้วยจิตอาสาเยอะแยะมากเยอะแยะมากมายครับที่มาด้วยจิตอาสาไม่มีใครฮะคิดมีอันนี้จะเป็นคนที่จะขึ้นเวทีครับคนที่จะขึ้นเวทีก็จะนำโดยท่านนายอำเภอนะครับนายอำเภอท่านกำนันท่านผอโรงพยาบาลสำโรงเกษตรอำเภอแล้วก็มีตัวแทนผู้ใหญ่บ้านในอำเภอสำโรงนะครับแล้วก็มีตัวแทนของกลุ่มวิสาหกิจที่เขาจะทำเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์แล้วก็คนหลังสุดคืออาจารย์นพพาพันเพ็งนะครับใช่ครับอาจารย์นพพาพันเพ็งวันนี้ขอบใจขอบคุณคุณมาร์คนะครับธวัชชัยนนทสิงห์ขอบคุณมากคนที่จุดประเด็นทำให้เกิดสิ่งที่ยิ่งใหญ่นี้ในชุมชนในอำเภอสำโรงนี้ขึ้นมาได้นะครับขอบคุณครับเวลาหมดลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ